่วมเปิดศึกโดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำโทมิครีมสำหรับแผลเป็นสกาเอสติกสกาครีมดร.สมชายสบู่เหลวสิวและบำรุงผิวน้องน้ำบอกว่าราศีสิงค่ะน้องบอยด้วยว่าน้องเขาเล่นหนังตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีได้บ้างที่เล่นหนังลึกเล่นหนังลึกลับเล่นหนังอะไรเงี้ยอุบัติเหตุในขณะทำงานใช่ใช่หรือว่าไปอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แช่งหมายความว่าเป็นไปได้มันมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าเช่นเล่นหนังเล่นหนังแอคชั่นนี่ใช่เดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะมาดูคนที่สั้นที่สุดอายุยืนอายุยืนแม้สูงตายแล้วไม่ทุนเอาว่าพี่ยิ่งยอมตอบว่าราศีสิงค์กับน้องบอยด้วยที่จะมองในมุมของน้องบอยเนี่ยคือไม่ได้มองในแง่ร้ายมองในแง่ดีว่าบางทีคนที่มาติดต่อให้บอยเล่นหนังเนี่ยป้องไม่ว่างลูกหลงไปตกที่บอยขอบคุณครับเป็นคนมองบวกมากเลยลูกหลงที่ชัดเจนเลยว่าเรื่องไม่ดีผมจะมองในแง่ดีไงไอ้ลูกที่มันหลงไปเนี่ยไปโดนน้องบอยจะเป็นสิ่งที่ดีไงคิดต่างแต่ไม่ใช่คิดผิดเดี๋ยวมาดูน้องยิ้มโซมาดูยิ้มโซของกันไม่คิดเลยยิ้มโซแต่ว่าราศีเมษค่ะพี่บอลค่ะอันนี้ยิ้มโซบอกว่าไม่ได้ลบใช่ไหมลูกไม่ได้ลบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ลบค่ะแค่หนูคาดว่าหนูจะตอบราศีเมษไปจนกว่ามันจะถูกค่ะว้าวค่ะทำไมตอบพี่คนเดียวเลยไม่เห็นคนอื่นเลยเหรอพี่ชอบเลยแสดงว่าเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นใช่เขาบอกเขาอยากได้หมื่นหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรพี่ขอให้ได้แล้วกันนะยืนจอดต่อพี่คนเดียวเลยนะยืนจอดเขายังยืนยันนะเขามั่นคงโอเคขอให้ได้ต้องบอกว่าราศีค่ะพ่อแพรทำไมต้องเป็นพ่อแพงครับคือน้องก็เป็นศิลปินครับนักร้องใช่ไหมครับเป็นแนวร็อกด้วยครับคอนเสิร์ตร็อกมักจะต้องตีกันใช่ไหมฮะวันนั้นถ้าเกิดน้องไปร็อกอินแนวลมสนุกสนานมากเอนเตอร์เทนคนเก่งมากเปี้ยงขึ้นมาบนเวทีเสยขึ้นมาบนเวทีที่พูดเพราะเป็นห่วงนะครับนี่อันนี้ออกรุ่นอะไรแล้ววะเพราะว่าผมมีรุ่นแรกผมมีรุ่นแรกอันนี้มารุ่นไหนแล้วใช่ไหมอันนี้รุ่นไหนแล้วเนี่ยอันนี้ออกแนวเมตตาหรืออะไรน้ำมันพายแล้วล่ะโอเคมาดูน้องบอยค่ะน้องบอยตอบว่าราศีเมถุนค่ะครับพี่ป้องครับขอบคุณป้องนะครับครับผมคือความจริงลูกหลงเนี่ยของผมตีความว่าครับพี่ป้องเนี่ยคือจากที่คุณกันเขาบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้ใช่โอ้โหพอสมควรใช่ไหมฮะเขายังไม่ได้พูดคำว่าเจ้าชู้คุณเนี่ยเป็นคนให้คำจำกัดความของเขาเองครับท่านครับผมไม่ได้เนี่ยโอเคอาจจะเป็นคนที่มีหญิงเยอะก็ได้โอ้โหต่างเลยไม่ต่างเลยใช้คำว่าเจ้าชู้จะดีกว่าเพราะฉะนั้นลูกหลงของผมหมายถึงว่าพี่ป้องอาจจะไปทำให้เรื่องอย่างนี้เรื่องชู้สาวอย่างนี้แต่เราคิดว่าเราไม่โดนเรื่องแบบนี้ชัวร์เรื่องชู้สาวไม่มีครับผมเป็นคนไม่เจ้าชู้ครับพร้อมแล้วทีละคนบอยมายาวผมมาขอบคุณค่ะน้องวายค่ะเอามาโฟค่ะโฟตอบว่าราศีตุลค่ะเอ้าทำไมเป็นตัวเองทำไมคะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ทำงานกับคนหมู่มากค่ะค่ายกามิกาเซ่แล้วก็แต่ละคนก็เด็กๆกันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเหมือนเวลาโดนว่าหรือโดนดุเนี่ยก็จะโดนรวมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโฟเป็นพี่โตสุดก็จะแบบโฟทำไมไม่ดุน้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็จะมาโดนเราด้วยส่วนใหญ่ก็จะมาโดนเราในลูกหลงวันนี้หนูหนักถึง13กิโลมั้ยผมไม่ได้ทราบฟอสซิลผมว่าโบไม่โดนลูกหรอกครับน่าจะโดนพ่อหลงมากกว่าเอ้าครบแล้วเรียบร้อยค่ะอาจารย์ลิงฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะโดนลูกหลงคือราศีมีคนโทรครับราศีเมษครับลูกหลงก็แปลว่าสิ่งที่มาก่อให้เกิดเป็นผลแก่ตัวเราแล้วเป็นผลร้ายเพราะฉะนั้นท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนบางทีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยเขาทะเลาะกันยิงปืนกันโดน
มาเฉี่ยวทางเราเขามีเหตุวุ่นวายเราผ่านไปโดนเขาพอดีอะไรแบบนี้ท่านที่เกิดในราศีเมษนะครับในขณะนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากพยันอันตรายคือดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาแล้วมีดาวมารร้ายคือดาวเสาร์โคจรไปอยู่ในมุมอริกับดวงชะตาเรียกได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรเช็คบินตามทันตามเจอกรรมเก่าตามเจอนะครับบุญเก่าบุญใหม่เป็นวินาศกับชะตาช่วยไม่ได้แปลว่าในขณะนี้ชาวราศีเมษดาวอาทิตย์ก็เป็นวินาศกับดวงชะตาดาวจันทร์ก็เป็นวินาศในบางคราดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวก็เป็นวินาศกับดวงชะตาแล้วเล็งกับดาวเสาร์ตลอดจนดาวพฤหัสบดีเป็นวินาศในห้วงเวลานี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4พฤษภาพอหลังจาก4พฤษภาดาวดีเข้ามาทับดาวร้ายก็ทำอะไรไม่ได้ก็แปลว่าต้องระวังยิ่งนะที่จะก่อให้เกิดเหตุเพศภัยนานาประการทั้งลูกตรงและลูกหลงและด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่านก็หาโอกาสไปทำบุญอุทิศบุญกุศลอันเกิดจากการกรวดน้ำและบุญนั้นว่าบุญกุศลนี้นอกจากสำเร็จยังบิดามารดาครูอาจารย์แล้วขอให้บุญกุศลนี้สำเร็จถึงเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าให้เทวดารักษาตัวข้าพเจ้ามีกำลังคุ้มครองจากบุญนี้และขอบารมีบุญของบิดามารดาครูอาจารย์คุ้มครองด้วยอีกประการหนึ่งนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงมาเป็นบทสรุปแบบฟันธงในทางโหราศาสตร์ที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ดวงชะตาโดนลูกหลงฟันธงครับไม่มีเวลาให้โดนลูกหลงหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเราเห็นบอลงานเยอะมากตอนนี้มีอะไรบ้างละครละครครับมีนายซ่าที่ฆ่าแซ่แล้วก็รักออกอากาศของภริพาสครับพิธีกรรวมแล้วประมาณ10รายการอ่ะครับนะมี7วันคุณบอลทำงานถึง8วันด้วยกันนะครับครับคุณไม่รู้ไปเอาเวลาช่วงไหนไปทำคือบอกคุณเตือนมรุเวลาถ่ายกลางคืนก็รับอีกงานนึงเดี๋ยวก็ไปทำงานไปโชว์อีกไปทำอะไรอีกมีเวลาอยู่กับคนรักเหรอก็จะเลิกแล้วนี่ใช่มั้ยครับเอาไปกองแฮปปี้ดีอยู่หรือเปล่าครับผมก็ไปตามชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆครับยังอยู่นะอยู่ครับอยู่ครับไอ้แม่ตาไม่ค่อยไว้ใจแม่ตาจริงจังเป็นห่วงเราเป็นห่วงเธอครับขอบคุณครับเรื่องความรักเนี่ยก็ขอให้ทะลุปลุกโปร่งดีขึ้นเรื่องงานก็ขอให้รุ่งรุ่งขึ้นไปแต่ทีนี้เรื่องระวังตัวเนี่ยทีนี้คุณเดินทางบ่อยใช่ไหมเดินทางบ่อยแล้วขึ้นรถก็ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นั่งรถถ้าสิ่งชั่วร้ายจะเข้ามาตอนนี้อย่าเข้ามาหาเราสองคนมีหลบมีหลบมีหลบเข้าไปหามังคงเดียวเราสาวเราสามคนเราสองสามคนแต่จริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องกังวลหรืออะไรคุณระวังไงคือเราเป็นคนที่แบบไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรก็คือปกติทำตัวปกติอะไรจะเกิดก็เกิดมาคนเราไม่หนีความตายหรอกหรือพี่อยากตายเอาว่าวัตถุมงคลเสริมดวงนะคะจากลพบุรีน้องโอ้จากวัดไหนพี่อันแรกเลยนะฮะพระปิตามหาอุดมหาลาภจากวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีแล้วก็พระกริ่งพระปริชชนะมารอาจารย์ลักษณ์นี่คือสร้างเพื่อทำบุญวันนี้อาจารย์ลักษณ์เอามามอบให้ด้วยนะครับจะได้ชนะมารคือสิ่งที่เลวร้ายก็จะได้ผ่านพ้นไปมอบให้คุณบอลนะครับเพิ่มเป็น315องค์นะครับมาบ่อยขอบคุณคุณบอลค่ะต่อให้โชคดีเราจบไป2หน่อค่ะนั่นคือน้องเอมี่แล้วก็น้องยิปโซค่ะข้อแรกนี้เป็นศึกที่แค่เตือนกันแต่ข้อหน้าค่ะไม่มีอะไรเตือนเพราะว่าคุณจะยิ้มตลอดเลยอ้าวสักครู่